ก็คือการปฏิรูปประเทศไทยในส่วนที่กระทรวงเข้าไปเกี่ยวข้องหรือตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายและซึ่งผมทำหน้าที่ประธานคณะปฏิรูปมาก่อนสมัยเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่พยายามทำให้ได้ตามนั้นพยายามอย่างที่สุดที่จะไม่เข้าเกิดข้อหรือไม่ชอบใครผ่านตาคนนั้นขึ้นมาโตวันผมพ้นไปแล้วให้มันรู้จักไปนะจากนั้นผบ.สบ.นะสองเมื่อ3 2เดือนที่แล้วคุยกันโมนะตสจ.เชียงใหม่รับบัตรในสิ่งที่ตัวเองอยากให้คนอื่นทำเลยนี่คงไม่สำเร็จงั้นที่ผมคิดผมพยายามทำตัวเป็นตัวอย่างกับเย็นๆมื้อๆครับก็จะอยู่ทำงานไปเรื่อยหรือเสาร์อาทิตย์ก็พยายามทำเพื่อจะมองว่ามันต้องมีปัญหาพวกนี้หรือมักเราจะพูดกันติดปากว่าเฮ้ยก็ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแล้วผมเองก็ไม่สบายใจแต่มันก็ยังไม่รู้แก้ไงนะเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดก็ไม่รู้นั่งทานข้าวก็พอใช้นะผมแต่วันนั้นผมได้พูดว่าตอนอยู่กระทรวงแรงงานผมมีข้อ4